สวัสดีครับวาดทุกวันนะครับวันนี้ก็มาวาดการ์ตูนอีกภาพนะครับผมกำลังวาดการ์ตูนประวัติพระราชการที่1นะครับตอนนี้ผมเปิดไฟล์ขนาด A4 ความละเอียด300 DPI ขึ้นมานะครับแล้วก็ New Layer ขึ้นมา1 Layer นะครับแล้วเทสีขาวลงไปเพื่อให้มันทำหน้าที่คอยบังแบ็กกราวด์ให้มันจืดให้มันจางๆเห็นลายเส้นจางๆครับแล้วก็ New Layer ขึ้นมาอีกอันหนึ่งด้วยว่าเรามีช่องการ์ตูน2ช่องนะครับแบ่งช่องซะก่อนนะแบ่งช่องเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้ก็ร่างครับผมเลือกสีที่จะร่างก่อนนะครับเส้นก็ใช้สีโทนนี้ครับแล้วก็ลงมือโอเคฉากแรกนี่ครับเป็นการสร้างวัดฮะสร้างวัดพระแก้วอ่ะผมในพระราชวังนะตอนนี้พระยงภายในราชวังก็จะเริ่มทำนุบำรุงศาสนาอันนี้เป็นภาพระยะไกลนิดนึงนะก็เป็นช่วงที่อายุมากแล้วตอนนี้นะครับก็เริ่มอย่างที่พูดถึงว่าบ้านเมืองวางเว้นสงครามวางเว้นสงครามคืออาณาจักรต่างๆในช่วงนี้ก็ไม่หลายๆเมืองที่ห่างไกลออกไปก็ยอมรับในอำนาจของกรุงรัตนโกสินทร์อยู่มากนะครับตั้งแต่บนสุดนะอาจจะเหนือไปถึงอะไรนะ12ปันนาเลยนะครับข้างล่างสุดก็เป็นที่ยอมรับไปจนถึงแหลมมลายูเลยครับวาดในเลเยอร์นี้เลยฮะเลเยอร์เส้นเลยผมขอแยกมันออกจากกันหน่อยเส้นสีน้ำตาลกับเส้นนี้จะหยอกอยู่คนละเลเยอร์อะไรเนี่ยผมเลยยกนี้ขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็เขียนหัวข้อประมาณนี้นะครับอยู่ในท่าแบบนี้ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามาตรวจงานนะผมจินตนาการว่ามาตรวจการก่อสร้างวัดในพระราชวังก็มีผู้ติดตามมาจำนวนหนึ่งนะ
หน้าที่ถือสัพพทนนะเดินตามเจ้าท้องตั้งตรงจริงๆก็เราสังเกตคนถือสัพพทนเดินตามก็จะปรับองศาร่มตามแสงพยายามจับจนยาวมือยาวเกินไปพยายามจะจับให้ถึงนี่ก็ประมาณนี้คุกเข่าผมจะขยับตัวให้ใหญ่นิดนะคนถือร่มให้คนความสูงเฉลี่ยพอๆกันการเสนาผู้ใหญ่พวกนี้นะครับก็คอยเฝ้าแงนนะครับพยายามเขียนให้ตัวเท่าๆกันหน่อยคนติดตามอยู่จำนวนหนึ่งด้านนี้ก็สุดต่ำมาสุดตัวต่ำลงกว่าปกตินิดนึงก็แทบจะเขียนเป็นจุดๆแล้วนะครับหน้าตาอยู่ไกลมีคนอีกกลุ่มหนึ่งไกลออกไปอีกระยะใกล้ฮะโคลนอัพเข้ามาก็
จะเยอะใบหน้ากำลังมองสูงทรงผมทรงเดิมจะเรียกผิดบอกนิดสิ่งก่อสร้างเดี๋ยวก็ตัดเส้นได้เลยครับเพราะไม่ได้เห็นอะไรมากเพียงแต่มองเห็นคล้ายโครงสร้างของวัสดุสักกลางสร้างเสี้ยวหนึ่งของงานก่อสร้างครับก็วางกล้องต่ำๆหน่อยต้องอยู่ต่ำหน่อยโอเคตัดเส้นดำกันครับตัดเส้นดำนะครับก็เริ่มจากเปลี่ยนจานสีก่อนคุณเคาะอันนี้เลยก็จะเป็นจานสีดำให้ผมเลยผูกกันก็เลือกสักขนาดตอนนี้อยู่ที่8นะผมจะตัดเส้นรูปเล็กก่อนนะครับไม่ต้องใส่รายละเอียดนะเส้นสั้นใส่ลวดลายนิดหน่อยคอเสื้อโดยการแตะเป็นจุดสั้นๆเนี่ยมือก็จับผ้าคาดเอวนะผ้าคองผ้าคาดเอวไว้มือนี่ก็แนบลำตัวเขียนแตะรอยยับนิดหน่อยนะครับ
ใส่ชุดรองเท้างอนๆนะใส่ระยับนิดหน่อยอยู่ไกลยังไม่ต้องใส่เยอะคนถือสัพพทนนะรัดเอวสูงๆอีกหนึ่งชายเสื้อยาวเลยตัวร่มครับผ้าคาดเอวแล้วก็นุ่งโจงคลุมเข่านะครับตัวขั้นสัพพทนดึงขึ้นไปเลยครับออกแบบดีไซน์ให้ขอบพริ้วหน่อยตามแรงลมก็มีขอบลายขั้นข้างบนชุดหนึ่งเป็นเส้นแบ่งลายเส้นเปิดๆนะครับนะครับเขียนมีลายปักโอเคมาเสนาผู้ใหญ่ครับผ้าคาดเดียวเขียนตัดทอนหน่อยๆThank you.
อีกคนหนึ่งที่ก้มอยู่ตรงนี้ผ้าคาดเอวโผล่นิดนึงอีกคนครับที่อยู่ด้านหลังไม่ลงรายละเอียดนะครับตรงนี้คนสูงสูงนุ่มจงกระเบนนั่งชันเข่าสูงหน่อยครับทีนี้ก็พื้นดินดินคลุกคลาหน่อยสถานที่ก่อสร้างนะครับเขียนเส้นเป็นตีเมื่อแต่ใช้ก้อนหินแทนไปดูเป็นระยะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะใช
ช้ก้อนหินสร้างระยะภาพมีกลมตรงนี้ไม่ต้องเขียนรายละเอียดให้เขียนท่าทางเฉยๆดึงลงต่ำหน่อยมีก็ขอพุ่มไม้นะครับภายในพระราชวังก็ยังไม่ได้สร้างเต็มพื้นที่เหมือนปัจจุบันนะก็ยังเป็นเราก็จินตนาการว่ายังเป็นไม้ต้นไม้ใบหญ้าอยู่ในระยะไกลครับผมตั้งแต่อย่างนี้เพื่อให้เข้าใจว่านี่เป็นต้นหญ้าครับซึ่งจะต่างกับเมฆอันนี้ชุดข้างบนชุดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสิ่งก่อสร้างจะมาเขียนนะครับเดี๋ยวเอาอันใหญ่ก่อนเอาภาพใหญ่นี้ก่อนครับอันนี้ครอสอัพนิดหนึ่งผมมุดเพิ่มขนาดเส้นเป็น9พิกเซลยังไม่พอเอาเป็น15ด้วยครับโอเคน่าจะได้ผมมักจะเริ่มจากคิ้วก่อนเสมอผมจะเขียนขึ้นให้ข้างล่างมันเล็กครับข้างบนผมก็ใส่ทึบได้ลดพิกเซลลงมานิดนึงปากเผยพูดนิดนึงระยะใกล้ก็เขียนหนึ่งปีปากนะของสีนิดนึงนะมันกวนตาผมทำให้การเขียนนี่
ไม่แน่ใจว่าได้หรือยังดีหรือยังสัดส่วนสำคัญนะเลื่อนตาไปทางซ้ายนิดหนึ่งลงเขียนคิดไปทางขวาหน่อยมากไปหน่อยอะไรผมให้ผมไปตามแรงลมนิดหนึ่งขอเสื้อเนี่ยเสื้อแขนให้ลงก่อนนิดหนึ่งลงข้างล่างนิดหนึ่งแล้วก็เสียงข้างบนให้อ้อมคอทางด้านโน้นนะครับโอเคแล้วแขนขอบเสริมเข้าไปก็ไม่ได้เขียนเป็นเส้นปิดนะเขียนเป็นเส้นเปิดกว้างไปนิดนึงนะขยับเข้ามาใกล้หน่อยทำงานนี้นะผมว่าก็อยู่ชิดเส้นไปหน่อยนะกลัวจะถูกเส้นคู่นั้นกันไปตกไปประมาณนี้พอโอเคผมใส่ถุงใต้ตาได้ดีนะก็เริ่มพอเริ่มผมเริ่มใส่ถุงใต้ตามาภาพสองภาพเลยหมวกเบี้ยวไปหน่อยหน้าตรงแต่ผมเขียนจมูกที่ด้านข้างไปหน่อยฮะจมูกละเอียงแต่หน้าตรงอันนี้พอแ
ปลายริดนั่นคิ้วให้ชิดตายนิดนึงไปก็เขียนสิ่งก่อสร้างไปเขียนคล้ายๆอย่างนี้เป็นเสาสักต้นเป็นเสาไม้นะครับเป็นเสาที่มันเข้ามา ยังไม่ได้ เรากลึงจนเป็นเสาสมบูรณ์แบบเสายังเป็นโครงสร้างที่ค้ำอุปกรณ์การก่อสร้างเฉยๆจินตนาการอย่างนั้นไปก่อนคือในคำบรรยายอธิบายอยู่แล้วนะผมเลยว่าตรงนี้ผมเขียนแค่นี้ก่อนโอเคนี่ผมเขียนว่าน่าจะเป็นกองอิฐสมัยก่อนนี่ก็ขนเขาว่ากันว่าขนอิฐมาจากกรุงศรีอยุธยานะครับเพื่อต้องการความรวดเร็วในการก่อสร้างสร้างบ้านสร้างเมืองก็เลยขนปูนมาจากโน่นนะอันนี้ยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรนะผมวางกองไปก่อนกองใกล้แล้วใกล้ไปเรื่อยๆนะโอเคผมเขียนเป็นคล้ายๆนั่งร้านอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้สร้างเป็นบันไดปีนนะอะไรครับที่จะมีได้นะครับผมก็จะลองไปลองวางไปเรื่อยๆนะครับผมแกล้งทำเป็นบาทขึ้นมาThank you.
เห็นรูปร่างของโครงสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเลยต้องให้เห็นเยอะกว่านี้อีกนิดหนึ่งครับต้นไหนอีกต้นมานี่แล้วเลยมานี่แล้วผมจะต้องสร้างสัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่เป็นลวดลายนิดนึงครับก็ปีสักตัวเหมือนกับวางซ้อนๆอยู่โอเคก็เพียงพอในคำบรรยายมีบรรยายอยู่แล้วนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมขยับตานี้ออกจากกลุ่มนิดนิดหนึ่งนะโอเคครับนี่เรียบร้อยครับแล้วก็เจอภาพใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ